แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านผมขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาของไทยรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม2016ณเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลที่ล่าสุดประสบความสำเร็จ4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงนับว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งเป้าไว้เราจะได้อย่างน้อย4เหรียญทองนะครับประเทศไทยได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้พิการครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น46คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา10ชนิดกีฬาจากทั้งหมด23ชนิดกีฬาผมเคยจำได้ว่าในการพบปะพูดคุยกับคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมานั้นผมทราบว่าแต่ละคนได้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับต่างมุ่งมั่นที่จะนำชัยชนะและความสุขกลับมาฝากเป็นของขวัญให้กับคนไทยทุกคนแม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความตั้งใจผมขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขันครั้งนี้อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับบางคนก็ขอให้สั่งสมประสบการณ์ให้เข้มแข็งเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าก็เช่นเดียวกับการเดินหน้าประเทศนะครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบากแต่ก็จะบรรลุเป้าหมายในที่สุดหากได้รับการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผนมียุทธศาสตร์และผมก็หวังว่านักกีฬารุ่นพี่รุ่นน้องจะมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์เช่นเดียวกับกลไกประชารัฐที่รัฐบาลพยายามจะสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลให้การดูแลคนพิการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นในหลายด้านโดยเฉพาะสิทธิคนพิการเพื่อให้มีส่วนร่วมในสังคมเพิ่มมากขึ้นสามารถดำรงชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีความสุขเป็นบุคลากรที่มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับการบริการหน่วยงานร่วมพัฒนาพื้นที่สปกนะครับที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินจากผลการบัดภายใต้คำสั่งของคสช.ตลอด2เดือนที่ผ่านมานั้นรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการยึดคืนที่ดินสปกที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อมาทำการปรับปรุงพัฒนาที่ดินก่อนที่จะจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรต่อไปปัจจุบันอยู่ระหว่างการยึดและรื้อถอนโดยสามารถยึดคืนได้ทันที28แปลงเนื้อที่เกือบ 28,000 ไร่นะครับใน6จังหวัดโดยไม่มีผู้คัดค้านสำหรับการปรับปรุงพัฒนาที่ดินนั้นเราจะต้องดำเนินการแบบบูรณาการหลายหน่วยงานดังนี้นะครับกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินให้เหมาะสมมากขึ้นกับการเกษตรกรรมกรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำฝายต้นน้ำระบบกระจายน้ำกรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงแพะซึ่งมีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและการส่งออกปีละมากกว่า 200,000 ตัวกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเป็นรายได้เสริมระหว่างรอผลผลิตทางการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.จะดูแลสนับสนุนเพิ่มเติมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้ความรู้การทำปศุสัตว์แนะนำการบริหารจัดการการตลาดการพัฒนาสู่การเกษตรแปลงใหญ่ต่อไปสำหรับพื้นที่ที่มีจุดเด่นอยู่ใกล้ถนนใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวเข้ามาดูแลเพิ่มเติมอีกด้วยทั้งนี้ตามแผนงานของสปกจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในต้นปี2560การดำเนินงานในระยะต่อไปในช่วงที่เหลือของปี2559ก็จะดำเนินการยึดคืนพื้นที่เพื่อการพัฒนาตามแนวทางเบื้องต้นอีกจำนวน2แปลงเนื้อที่ 2,188 ไร่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครราชสีมาระยะสุดท้ายห่วงปี2560นะครับตามรถแมพเราจะแบ่งการดำเนินการยึดคืนที่ดินสปกที่ครอบครองโดยมิชอบโดยกฎหมายอีก28แปลงเนื้อที่ประมาณ 28,000 ไร่นอกจากนั้นยังได้มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการบริการทุกหน่วยงานจะใช้ AgriMap นะครับช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และใช้รูปแบบของสหกรณ์เข้ามาดูแลพื้นที่โดยเราได้จัดทำโมเดลการแบ่งสรรพื้นที่ออกไปตามการใช้งานนะครับเป็น4ส่วนก็คือ1พื้นที่อยู่อาศัย2พื้นที่ทำกิน3พื้นที่ส่วนรวมเช่นสำนักงานสหกรณ์แปลงรวมตลาดเกษตรกรเป็นต้นนะครับแล้วก็4พื้นที่ป่าถ้ามีก็จะต้องช่วยกันดูแลป่าปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับนโยบายนี้นอกจากจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลูกหลานและการใช้ทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบแบบแผนยังเป็นมาตรการดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ขาดปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดินทั้งที่ทำกินที่อยู่อาศัยซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระดับฐานรากนะครับซึ่งเป็นรากแก้วของประเทศและปลูกฝังการทำงานแบบบูรณาการของส่วนราชการการทำงานร่วมกันของชุมชนในรูปแบบสหกรณ์และกลไกประชารัฐซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีให้กับชุมชนอีกด้วยสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2559ผมจะต้องเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาชาติสหประชาชาติสมัยวิสามัญครั้งที่71ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีหลายการประชุมที่มีความสำคัญต่อบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับเช่นการประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเวทีที่เราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า40ปีกับผู้นำ34ประเทศที่รับเชิญเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการรับมือกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกลางทางที่ผ่านมานั้นเราได้ดำเนินการตามหลักมนุษยชนสากลมาโดยตลอดและเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะขอความร่วมมือทั้งจากประเทศต้นทางและปลายทางในการที่จะแสดงความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน3ประเด็นหลักก็คือเงินทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัยในประเทศปลายทางและการส่งเสริมการศึกษาและการทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศกลางทางเรื่องต่อไปในการประชุมก็คือการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ประสานท่าทีกลุ่มประเทศ G77 ที่ผ่านมานั้นก็ได้แสดงบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาได้มีการผลักดันประเด็นนี้ให้มีการพูดคุยในเวทีอาเซียนให้สำเร็จทั้งนี้เพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประชาชนอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการรณรงค์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศและสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเรื่องต่อไปคือการประชุมสภาชาติสหประชาชาติสมัยวิสามัญครั้งที่71ซึ่งในเวทีนี้เป็นอีกเวทีระดับโลกที่ให้ความสำคัญความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมีผู้นำประมุขประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า190คนในการนี้เป็นโอกาสที่ผมในฐานะเป็นผู้นำประเทศก็จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของมนุษยชาติที่ผ่านมาในการประชุมกลุ่มประเทศ G77 ซึ่งได้มีเกือบ20ประเทศแล้วนะครับที่แสดงความสนใจอย่างเปิดเผยและขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขอเข้ามาศึกษาแนวทางในการดำเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งการประชุมต่อไปคือการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ G77 ซึ่งไทยในฐานะประธานกลุ่มในปีนี้ได้เสนอให้มีวาระการอภิปรายในหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา SDG 2030ขององค์การสหประชาชาติครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วยังจะพูดคุยถึงการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับผลการประชุมผมจะได้นำมาเล่าให้พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบรับรู้และทำความเข้าใจให้เกิดความร่วมมือภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อไทยเราจะได้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญคือผมอยากให้พี่น้องประชาชนในความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะการอ่านหนังสือเพื่อจะพัฒนาตัวเองทุกวันหรือการเรียนในกศน.นะครับอีกทั้งการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเอกสารหนังสือแหล่งความรู้ที่เป็นสากลส่วนใหญ่บันทึกเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลอยู่แล้วประชาชนของเราจะได้มีความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนะครับสุดท้ายนี้จากการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบ2ปีพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วว่าตลอดระยะเวลาในการบริหารราชการ848วันตั้งแต่22พฤษภาคม2557ถึง16กันยายน2559ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลและคสช.ให้ความสำคัญอย่างมากในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 2030ขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางให้ประเทศสู่ความสำเร็จสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อลูกหลานไทยนะครับในการนี้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีได้กำหนดคำขวัญในวันสำคัญนี้ว่าร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติตามคำขวัญปีเยาวชนสากลผมหวังให้เยาวชนไทยได้ตระหนักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเองเพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและจะสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อโลกอย่างมีความรับผิดชอบให้สมกับที่รัฐบาลได้ทุ่มเทในทุกมิติทุกด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยเฉพาะเยาวชนในวันนี้จะเป็นผู้นำพาประเทศสู่จุดมุ่งหมายของเราในวันข้างหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกล